ลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเป็นทักษะกระบวนการคิดในขั้นสูงเพื่อเป็นการมองหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูลเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกันในประเด็นต่างๆการคิดวิเคราะห์เป็นการแสดงความสามารถในการแยกแยะประเด็นเรื่องราวเพื่อมองหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในมิติต่างๆอย่างไรก็ดีทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ทักษะที่จะเกิดขึ้นอย่างง่ายในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปที่จะฝึกฝนได้ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงแนวทางในการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อเตรียมทับมือกับการทำข้อสอบแกะในครั้งนี้โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ข้อ1ผู้สอบจะต้องอ่านข้อความทั้งหมดที่โจทย์กำหนดให้อย่างชาญฉลาดเนื่องจากการสอบในแต่ละครั้งจะมีเรื่องของเวลาเข้ามามีส่วนสำคัญในการดำเนินการนั่นก็คือ1ชั่วโมง30นาทีถ้าเปรียบแล้วก็มีเวลาเท่ากับ90นาทีเท่านั้นจะเห็นได้ว่าก็เหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลซึ่งมี2ครึ่งคือครึ่งแรก45นาทีและครึ่งหลัง45นาทีเราจะเห็นได้ว่าข้อสอบมี2บทความด้วยกันดังนั้นผู้สอบจึงต้องสอบบทความละ45นาทีโดยเฉลี่ยดังนั้นในการสอบเราจะอ่านไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายคอยกำกับในการอ่านก็จะทำให้เราเสียเวลาเพราะในการสอบครั้งนี้ไม่ใช่การอ่านเพื่อจับใจความหรืออ่านเอาเรื่องเท่านั้นแต่จะเป็นการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์เพื่อมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของประเด็นที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นผู้ทดสอบจะต้องมองดูที่ชื่อเรื่องซะก่อนเพราะชื่อเรื่องจะเป็นเสมือนกุญแจสำคัญที่จะไขให้ทราบว่าประเด็นของบทความที่กล่าวถึงนั้นกล่าวเรื่องอะไรและจะทำให้เราสามารถพิจารณาใจความสำคัญต่างๆได้เช่นถ้าเราอ่านบทความที่มีชื่อเรื่องว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อมวลมนุษยชาตินั่นก็หมายความว่าผู้ทดสอบจะต้องอ่านโดยมีประเด็นหลักที่ต้องยึดถือเอาไว้ก็คือภาวะโลกร้อนนั้นคืออะไรและภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อคนเราอย่างไรบ้างเพราะการตั้งชื่อเรื่องนั้นผู้เขียนมักจะตั้งตามประเด็นหลักหรือแนวคิดหลักที่ต้องการนำเสนออยู่เสมอกล่าวคือในการอ่านในครั้งนี้จึงเป็นการอ่านเพื่อทำให้สามารถมองเห็นประเด็นหลักของบทความเพื่อจะได้เป็นแนวทางหรือเป็นทิศทางกำกับในการอ่านในรอบที่2ต่อไปข้อ2ผู้สอบจะต้องให้ความสำคัญกับแต่ละประเด็นที่ข้อความกำหนดอย่างเคร่งครัดในบทความที่กำหนดให้อ่านในแต่ละเรื่องนั้นจะมีการกำหนดประเด็นหลักเอาไว้ให้โดยประเด็นหลักเหล่านั้นอาจจะเป็นคำกลุ่มคำที่โจทย์ต้องการให้ผู้ทดสอบมองหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีต่อกันในลักษณะต่างๆโดยในประเด็นเหล่านั้นในข้อความจะพิมพ์ไว้ด้วยตัวดำหนากว่าข้อความอื่นๆเพื่อให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ทดสอบจำเป็นจะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญตลอดจนพยายามมองเห็นความเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องของบทความที่เป็นประเด็นหลักนั้นเอาไว้ในขณะที่กำลังอ่านว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพื่อจะได้เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางของการอ่านภายในเวลาจำกัดนั้นให้ชัดเจนขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนักและจะต้องให้ความสำคัญกับทุกๆประเด็นในการอ่านในแต่ละย่อหน้าอย่างเคร่งครัด